Music Armsสวัสดีครับขอบคุณเจอกับพวกเราในช่วงรีวิวสินค้าครับพี่ครับผมผมไก่มิวสิกอาร์มครับผมปืนมิวสิกอาร์มครับครับผมตื่นเต้นเหรอพี่ปังตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้ยอย่าใจร้อนนะอย่าใจร้อนดิโอเคครับผมพี่วันนี้นะครับครับเรากลับมาอีกแล้วพร้อมกับกีตาร์ชาวร็อกครับผมโอ้โหพี่วันนี้ใครที่กำลังมองหากีตาร์ราคาหมื่นกลางๆเป็นฟอยล์โรสเป็นกีตาร์ชาวร็อกแล้วแบนแบบระดับโลกต้องดูคลิปนี้เลยพี่ครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์อะไรครับพี่นี่เลย อ่านไม่ออก อ่านไม่ออก อ่านไม่ออกเฮ้ยไม่ใช่ Squire โอ้เฮ้ยผมก็อ่านไม่ออกจริงนะบางทีเขียนยุกยิ่งยุกยิ่งเลย Squire ครับผม Squire by Fender นะฮะอย่างที่รู้กันคือ Squire เป็นน้องๆ Fender แหละนี่เลยครับ Squire Contemporary นี่เลยฮะครับผมเป็นซีรีส์ใหม่เลยของ Squire ครับแล้วที่สำคัญตัวนี้เป็นฟอยล์โรสด้วยมีฟอยล์โรสมาให้ด้วยดูจากพี่อัพถ้ามีกีตาร์ทั่วไปก็คงจะรู้ว่ามันต้องเป็นแอคทีฟแน่นอนครับตัวแรกเพราะว่าใครที่แบบว่าชอบล็อกๆแต่ตัวเนี้ยครับผมเด็ดแน่นอนนะโอ้โหพี่เรามาพูดถึงสเปคกันดีกว่าอยากรู้จักแล้วตัวนี้มี2สีนะครับครับผมสีที่ผมดูผมจะเป็นสีดำด้านพี่เป็นดำด้านมาเลยสวยงามครับฮาร์ดแวร์ตัวสีดำนี่จะเป็นแบบว่าเป็นสีดำหมดเลยพี่ทั้งน็อตทั้งหมุดตรงซีเลคเตอร์ทั้งน็อตแต่นี่ดำจะเป็นแบบแอบเหลืองๆแบบยังไงอ่ะเป็นขี้ไข่ครับผมใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนครับเป็นแบบโครเมียมโครเมียมเป็นแบบว่าแบบว่าดำดำเมทัลลิกอะไรประมาณนี้ครับผมสวยงามมากครับผมของพี่ปืนจะเป็นสีขาวแต่สีขาวของพี่ปืนนี่คือจะเคลือบเงาครับผมจะเคลือบเงาด้วยครับจะเป็นเงาใช่ครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ก็คือกลับหัวกลับหัวกลับนะครับนี่ครับผมเป็นกับหัวหัวโตด้วยนะครับหัวโตด้วยอ่ะสเปคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องบอดี้ครับบอดี้นะครับของกีตาร์ตัวนี้จะเป็นป๊อปป้านะครับซึ่งซีรีส์นี้จะเป็นป๊อปป้าหมดเลยนะครับครับซึ่งป๊อปป้าก็จะให้เสียงคล้ายๆไม้เอาเดอร์ใช่ไหมเอาเดอร์นะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักก็ถือว่ากลางๆอ่ะแต่สำหรับผมอ่ะถือว่าหนักอยู่นะฮะเพราะไม้มันเป็นไม้แบบไม้ดีๆเลยนะครับหนักไหมพี่นะเอาไปยกเวทที่บ้านได้ซื้อไปผิดใช้ผิดวิธีมากไงโอเคพี่สำหรับคอด้านหลังนะครับจะเป็นเมเปิลเมเปิลนะครับผมคอเมเปิลนะครับสวยงามมากเหมือนกันเหมือนกันครับทั้งสองสีนะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโรสบูดนะครับตามสไตล์เลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวทีเด็ดนะครับตัวนี้แน่นอนนะที่เปิลเป็นอย่างที่ว่าเป็นแอคทีฟใช่ไหมครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ภาคพิกอัพก่อนนะครับครับผมพิกอัพจะเป็นปิกอัพแอคทีฟของ Squire เลยพี่นะครับผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่คือเป็นครั้งแรกก็คือเป็น Squire เลยนะครับปิกอัพทำมาทิ้งคู่เลยแล้วก็มีฟอยล์โรสที่เราบอกครับผมดูแข็งแรงดูแข็งแรงดูแบบเลอค่ามากนะครับแล้วก็1โทน1วอลลุ่มซิงเกิลเตอร์3ทางพี่แล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแอคทีฟแน่นอนครับพี่มันต้องใส่ฐานด้วยครับผมนะครับมีด้านหลังเลยครับใส่ฐานนี่เลยครับใส่ฐานนะครับครับผมนี่อันนี้ยังไม่ใส่ไม่ได้แต่ตัวนี้ใส่แล้วพี่บืนโชว์หน่อยพี่โชว์ทานหน่อยพี่ครับผมโชว์ทานหน่อยพี่โชว์ทานครับทานร้านเรามีขายไหมครับมีครับผมมีวะขายยันทานก็มีทานครับมีทานนี่เลยฮะใส่ทานเป็นถ่านแบตเตอรี่9โวลต์นะครับครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมดึงเอาออกมาใส่นะครับครับนี่ครับปึ๊บนะครับเพิ่มความแรงของอย่ากดแรงครับอย่ากดแรงเดี๋ยวมันจะเหลือขาดเลยขอแรงครับไม่ปล่อยวางขนาดนั้นนะฮะโอ้โหแข็งแรงทุกคนเขาว่าไปนะฮะโอเคครับผมงานโดยรวมถือว่าผ่านเลยครับผมนะครับเอกลักษณ์แบบหูกับหัวที่ผมว่ามันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลย
ตัวนี้เฟี้ยวมากผมเห็นแบบเดี๋ยวตอนให้คะแนนก็ต้องนั่นแหละป้องให้คะแนนที่หลังดีกว่าพี่โอเคพี่เพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองเสียงคลีนกันดีกว่าพี่เสียงคลีนจัดไปครับผมมาตัวกลางมามันหนาถึงนะครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างแข็งๆก็ได้ก็ได้ตามสไตล์ตามสไตล์พิกอัพที่มันเป็นทำบัคกิ้งและเป็นไฮซีดด้วยนะครับโอเคพี่เรามาฟังผมว่าเสียงแตกหลายๆคนคาดหวังไว้เยอะผมก็เช่นกันพี่เสียงแตกพี่มันจะโขดแค่ไหนมาผมเตรียมตัวโยกแล้วพอสังเกตครับผมก็ค่อนข้างออกมาดีนะครับแล้วก็ไอตัววอลลุ่มนี้ค่อนข้างแบบสะเทือนดีสะเทือนดีนะครับโอ้โหเสียงแตกเท่าที่ผมนั่งฟังเนี่ยคือมันแรงดีนะมันมีความพุ่งแต่ว่ามันยังเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันมีกลิ่นของเฟนเดอร์มันยังไม่ได้ออกมาหนาออกมาแบบหนาตึ๊บมากเท่าไหร่มันยังเป็นกลิ่นแบบว่าคาแรคเตอร์ที่ยังเป็นเฟนเดอร์อยู่อ่ะนะครับอันนี้คือเป็นในภาคเสียงแตกนะพูดถูกเลยโอ้โหผมก็นึกคำพูดอยู่ตั้งนาน มันออกมาประมาณนั้นนะครับครับผมนะครับโอเคครับผมแล้วก็ตัวนี้เมื่อกี้เห็นพี่เล่นคันโยกไปคุณภาพของคันโยกนี่ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยโอเคเลยครับโยกหน้าโยกหลังไปเล่นที่บ้านนะพี่ครับผมใช้ชอบเล่นเสียงแตกดีนะสำหรับผมนะครับแต่เขาเรียกว่าอะไรยังแบบว่ายังไม่พุ่งจนแบบหน้าเกินไปตามที่เราบอกไว้โอเคพี่ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเสียงทั้งเสียงคลีนเสียงแตกพี่นะครับผมเป็นไงพี่ส่วนตัวพี่ประทับใจไหมพี่ส่วนตัวชอบอยู่ครับเหมาะไหมกับชาวล็อกอย่างเราเหมาะมากเลยครับมากเลยครับนะฮะแต่ผมจริงๆไฟรถมันดีครับแต่ผมติดอยู่ตรงนี้ผมข้างลำบากเวลาไปทำงานมาใช้ขาใช้ขาอะไรแค่นะฮะแต่ว่าถ้าใครแบบชอบก็อยากชอบเป็นสายโยกสายโยกก็ครับผมตัวนี้ผมว่ามันก็เล่นได้กว้างขึ้นนะสำนองสำเนียงอาจจะเยอะขึ้นมาใช่ครับผมนั่นแหละอ่ะพี่เดี๋ยวเราให้คะแนนกันดีกว่าพี่หลังจากที่ได้ลองกีตาร์ชาวร็อกไปแล้วนะครับผมโอ้โหพี่แต่ส่วนตัวผมชอบสีนี้เลยพี่ดุดีนะฮะดุดันดุดันดีนะดูมีพลังอะสีดำด้านแหละสีดำด้านนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นนานๆจะเป็นรอยนิดนึงรอยมือต้องหมั่นเช็ดครับผมเป็นจริงนะครับแต่ว่าสวยดีอ่ะพี่รักแรกพบพี่ข้อแรกให้สิบครับเฮ้ยยังไม่จบคำถามเลยให้สิบจริงๆให้สิบเลยพี่อืมซีรีส์นี้แบบน่าจะให้สิบหมดเพราะว่างานมันออกมาดีมากสำหรับรักแรกพบนะเอาตรงๆว่าพี่แบบว่าแวบแรกที่ผมเห็นน่ะไอ้สีเนี่ยผมนึกถึงกีตาร์จินรูดพี่ใช่มันคือมันมีความคล้ายอ่ะง่ายๆประมาณนั้นแล้วเสียงของพิกอัพมันก็คล้ายกันนะครับอ่ะให้10ครับผมสำหรับรักแรกพบเป็นผมก็ชอบอ่ะสำหรับชาวล็อกอ่ะนะครับอ่ะ
ต่อไปพี่เรามาพูดถึงเรื่องเสียงกันดีกว่าเสียงคลีนพี่ให้กี่คะแนนครับเสียงคลีนครับเสียงคลีนผมน่าจะให้สักประมาณสัก 7.5 7.5 มันน้อยหน่อยเพราะว่าด้วยความที่แบบว่ามันเป็นทำบักกิ้งเนาะมันเป็นทำบักกิ้งแล้วก็มันอาจจะมีแบบเป็นแอคทีฟด้วยมันก็เลยเสียงสากด้วยสากสากสำหรับใครที่ชอบเสียงคลีนผมว่าตัวนี้ก็อย่าเพิ่งไปหวังมันมากนะครับเพราะว่าก็เล่นได้อยู่แต่เอฟเฟกต์ช่วยได้ช่วยได้นะครับเราว่าเสียงซื้อเอฟเฟกต์จากทางร้านเราไปได้ถูกต้องนะซื้อมาพวกนั้นเราก็ดีแน่นอนนะครับขายของไม่ได้ทัวร์ได้ครับผมคือเสียงคลีนโอเคแหละแต่ว่ามันจะแบบว่าหนาๆนิดนึงอะไรเงี้ยหนาๆโคล่าอาจจะมีปลายๆแตกๆนิดนึงครับผมแต่ว่าคนที่ชอบหนาๆเนี่ยหูตัวเนี้ยเยี่ยมเลยนะครับอ่ะต่อไปครับพี่เสียงแตกพี่ให้กี่คะแนนพี่เสียงแตกผมให้9.5 9.5 ครับผมอันนี้คือมาแรงเลยครับผมเสียงแตกนี่แบบว่าคะแนนสูงเลยพี่ถ้าเรื่องเสียงแตกนี่เรื่องอะไรแตกๆนี่ผมหมายถึงเสียงใช่ไหมพี่เสียงตัวนี้แตกเลยเสียงแตกโอเคครับออกมาดีแต่ว่านั่นแหละมันยังแบบยังไม่ค่อยหนาสะใจเท่าไหร่มันยังมีความติดความเป็นเฟนเดอร์ที่แบบว่ายังแบบซอฟต์อยู่ครับนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแหละดีเลยแหละใช้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปพี่ตัวนี้สนุนราคาอยู่ที่หมื่นกลางๆเท่านั้นพี่สำหรับกีตาร์ชาวล็อกตัวนี้ให้ความคุ้มราคากี่คะแนนพี่คุ้มราคาเหรอครับสรุปเลยพี่จะให้10อีกก็จะเบิร์ดลำบากใจนะลำบากใจก็10เป็นไรครับให้10เลยพี่โอเคครับผมก็มันต้องมาดูด้วยตาตัวเองคืองานมันดีมากแล้วก็เสียงก็ไม่ได้คีรุคีเลสำหรับกีตาร์ระดับนี้ราคานี้ใช่ครับต้องมาจับแล้วก็มาลองเล่นดูงานมันเหมือนกีตาร์รุ่นใหญ่อะสำหรับใช่ก็เหมือนกีตาร์รุ่นใหญ่เลยนะครับตัวนี้พูดจริงๆอย่างตัวนี้เลยนะครับก็นึกถึงแหละจิมรูทนึกถึงจิมรูทแน่นอนครับคือแบบว่าเนี่ยมองเงี้ยคือแบบนึกถึงจิมรูทเลยครับผมครับโอเคครับผม10คะแนนถือว่าคุ้มราคาคุ้มราคากับสควอเออร์Contemporary Floyd Rose ตัวนี้นะครับใครที่อยากจะลองนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่ด้วยสำหรับ2018นะครับเชิญเข้ามาลองได้นะครับรับรองว่ามันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างจากที่เราเคยลองสควอเออร์ทั่วไปครับผมรับรองว่าฟีลแน่นอนค่อนข้างแปลกใหม่แปลกใหม่ดีผมเห็นตอนแรกเฮ้ยโหเขาเจ๋งอ่ะเจ๋งเจ๋งนึกว่าเฟนเดอร์ตอนแรกนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมตัวสีขาวนี้พี่เจนจองแล้วพี่เจนจองแล้วครับผมตัวสีนี้พี่ปืนจองไม่จองตังค์ยังไม่มีใช่ไหมโอเคครับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีกีตาร์เด็ดๆมานำเสนอเช่นเคยครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Music Arms